สบายดีทุกคนวันนี้สิเก็บหมักตะบองเผ็ดไปกินคังตําอิดเลยเนาะว่ามันสิเป็นอะไรใครเคยมีประสบการณ์เก็บหมักกันนี่บ่เนาะคันมีก็มาแชร์กันฟังหน่อยเด้อตําอิดตําออข้อยก็บ่ได้สังเกตได้ว่าหมักอันนี้มันมีน้ําเนาะที่จริงมันมีน้ําน้อยๆเป็นจุ่มเลยตามจุดดำๆของหมากมันนี่แหละของเปลือกมันนี่แหละค่อยก็เอามือไปจับอยู่แหละแย้งไปแย้งมาเลยถือปากโดยผู้โตเก็บมาแล้วก็มาล้างฝุ่นออกเล็กน้อยหน่อยสำหรับข่อยเนาะแม่นใส่เล็กคีบนี่แม่นปลอดภัยที่สุดแล้วสังเกตเบิ่งน้ำที่ข่อยล้างขี้ฝุ่นออกจากหมากใหม่นี่กะมีน้ำน้อยๆหล่นออกมาน้ำใดหลังจากล้างแล้วเรียบร้อยแบบนี้ก็สิมาปาดเบิ่งเริ่มจากหน่วยทําอิฐเลยหน่วยนี้มันเปลือกสีเขียวปนสีบัวเนาะแต่ทางในนี่สุกแล้วไดใส่เล็กคีบแต่ก็เกือบลงเอามือไปจับน้องกินี่ฮะมาลุ้นน้ำกันเนาะว่ารสชาติสิเป็นอะไรทำแรกแหกมานเอาเริ่มมีรสชาติหวานอ่อนๆเนาะมาลองหน่วยสีบัวมานี่ก็ใส่อุปกรณ์เสริมคือเก่าเนาะพาครึ่งมาตัวนี้เนื้อสีอ่อนขึ้นน้อยหนึ่งสีสันกับสีเข้มกว่าหน่วยทำอิฐเนาะเนื้อมันจะคล้ายๆมักซิดาซุปเนาะทุกคนใครเคยกินมักซิดาบ่และในมันสิคล้ายๆในสีดาเลยแข็งๆข่อยสิบ่กินในมันได้เพราะว่าข่อยยันเป็นไส้ติ่งส่วนรสชาติมันนี่สิคล้ายๆกับหมักมังกรเนาะแต่ว่าเวลาเฮากินเข้าไปนี่มันสิรู้สึกว่าหอมกว่าหอมละมุนในปากเฮานี่แหละแซ่บหมดไปแล้วเนาะหมักที่4ต่อไปกับหมักที่5ตักกินนี่หมักที่6แล้วเนาะอันนี้พอซ้ำนี่ก่อนเนาะทุกคนเพราะว่าซีมอิ่มแล้วอันนี้ที่ยังเหลือนี่